ครับผมสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพนนะคะกับช่องพิมพ์พัตตี้นะคะแล้วก็อยู่กับพี่เจนด้วยค่ะจริงๆจะต้องอยู่กับอนาคินด้วยใช่เพราะว่าจริงๆคลิปนี้นะคะเรากะจะพาอนาคินมาคาเฟ่ฮอปปิ้งกันแต่ยังไงหลับตัดผ้าไปมาถึงคาเฟ่ปุ๊บหลับเลยเลยครับก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นเวลาของพ่อและแม่ใช่ลงมาถ่ายรูปกันใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารเนาะสั่งขนมนี่มาแล้วขอบคุณค่ะไม่ได้กินแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่เจนเราอยู่กันที่เดอะซีนนะครับผมใช่เป็นคาเฟ่นะคะอยู่ย่านพลานนกเขาบอกว่าคาเฟ่นี้นะคะก็มีความแบบสไตล์โมเดิร์นยุโรปเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบ้านที่มันมีความแบบสไตล์คล้ายๆอย่างนี้ใช่มีสถาปัตยกรรมเผื่อว่าใครชอบที่นี่แล้วโอ้อยากได้บ้านสไตล์นี้จังเลยและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าใกล้ที่นี่มากๆประมาณ5นาทีถึงเลยใช่ไปค่ะเดี๋ยวต้องไปกันเดี๋ยวขอทานขนมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็แชร์เทคนิคหน่อยสิว่าเวลาเรามาคาเฟ่ถ่ายรูปสาวๆต้องทำไงเราต้องมองสาวๆที่เราจะถ่ายให้สวยที่สุดนี่หรอก็รูปเธอสวยตลอดไงเพราะฉันมองเธอสวยถ่ายยังไงก็คุณพ่อคุณพ่อจริงๆก็คือถ่ายตามใจเราแหละว่าแบบถ่ายให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะพอใจนะคะทีเซเดี๋ยวไปเดี๋ยวกินขนมเสร็จแล้วเราถ่ายรูปเล่นกันเดี๋ยวถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ที่โครงการมนเสน่ห์ Exclusive นะคะราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าค่ะจริงๆตรงนี้นี่ใกล้กับคาเฟ่ที่เราไปไม่กี่มากเลยนะคะแค่5นาทีเองแล้วก็สไตล์ของบ้านอันนี้เนี่ยเป็นโมเดิร์นยุโรเปียนคลาสสิกนะครับให้ความเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยคือแบบอย่างแพทอย่างเงี้ยถ่ายงานบ่อยเนาะที่นี่คือแบบได้เลยเหมือนถ่ายหน้าบ้านอะไรอย่างงี้ได้เลยอ่ะคือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าเป็นยังไงครับเป็นไงคะใครเคนชอบไหมคะเอาไหมชอบไหมคะเอาไหมคะอยู่นี่ไหมคะหลังนี้ไหมคะถ่ายเสียหน้าไปอยู่นี่กันดีกว่า ไปค่ะไปครับไปค่ะโอ้โหสวยมากบอกเลยว่าคือเพดานเขาสูงเนาะแล้วก็แบบมันทำให้บ้านดูโปร่งมากๆอันนี้ก็คือ living room ของเขานะคะชอบไหมคะทำไมหน้าคนดูง่วงนอนคะตอนนี้คือเริ่มง่วงแล้วนะคะเจอแอร์เย็นๆเข้าไปใช่โอเคเดี๋ยวเราขอแบบพาอนาคินนะคะไปพักก่อนไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาเยี่ยมชมทั้งหมดว่าเป็นยังไงนะคะไปอนาคินค่ะไปพักก่อนไปพักก่อนนะครับตอนนี้เราก็เอาอนาคินไปพักแล้วเก็บแล้วโอเคไปพักแล้วอันนี้เรามาเดินดูกันดีกว่าว่าบ้านนี้ฟังก์ชันเป็นอะไรยังไงกันบ้างเริ่มจากตรงนี้กันดีกว่าเราไปดูแผนที่กันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแผนที่นะคะใช่มัลติฟังก์ชันมากอะทำครัวได้ในระดับหนึ่งเนาะเป็นแบบครัวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขามีครัวไทยอยู่ด้านหลังอีก1ครัวสำหรับจริงจังจริงจังอ่าฮะแบ่งโซนแบบชัดเจนนะคะใช่นี่ก็คือครัวไทยอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูเนาะที่ทางออกลานจอดรถใช่ก็คือสามารถเข้าตรงนี้ได้ใช่นี่อันนี้ครัวไทยครัวไทยก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่จริงๆก็คือจัดปาร์ตี้ได้ทำอาหารได้แบบค่อนข้างฟูตรงนี้มีห้องน้ำอีกหนึ่งอันมีห้องแม่บ้านให้ด้วยเจ๋งตรงที่มีห้องแม่บ้านให้อันนี้รู้เลยว่าเป็นฟังก์ชันวางเครื่องซักผ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นเนาะครับผมพูดถึง dining room ของบ้านนี้นะคะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่10 ที่สบายสบายดินนิ่งรูมของเขานะคะใหญ่มากๆจริงๆอ่ะสามารถโต๊ะยาวกว่านี้ก็ได้นะพี่เจ๊ใช่เราแต่งบ้านเองเนี่ยก็คือตรงเพราะว่าดินนิ่งรูมเขามีค่อนข้างมีสเปซเยอะนะคะใช่ครับสามารถแบบจัดปาร์ตี้หรือแบบวันเกิดลูกอย่างเงี้ยพาแบบเพื่อนๆลูกมาวิ่งเล่นได้สบายเลยสบายเลยครับแล้วก็ยังมีห้องนั่งเล่นมีลิฟวิ่งนี้แล้วมีลิฟวิ่งนี้อีกนะคะอ่าฮะอันนี้ก็เป็นที่นั่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยผ่อนคลายแล้วก็ยังเห็นวิวสวนด้วยใช่และที่สำคัญที่แพทชอบบ้านหลังนี้นะคะก็คือ
แสงมันเข้าแบบใช่แสงดีมากนะแล้วก็สิ่งที่ดีอีกอย่างของที่นี่คือชั้นล่างมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องสำหรับผู้สูงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบลำบากต่อการขึ้นบันไดแล้วหรือไม่อยากขึ้นบันไดแล้วอันตรายอย่างนี้มีอีกหนึ่งห้องนอนที่นี่มี4ห้องนอนมี2 master bedroom เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันไปครับครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนกันแต่เราจะเปิดด้วยนี่เลยไอคอนิกสแตร์นะครับผมเป็นบันไดวนที่แบบสาวๆอ่ะสาวๆชอบมากเอางี้ดีกว่าบันไดวนเนี่ยคือแบบอยากได้ที่บ้านใช่จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าหญิงใส่ชุดราตรีเดินสวยๆลงมาจริงๆเดี๋ยววันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปแบบสวยๆดูให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปเสร็จเราขอถ่ายรูปหน่อยแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูใช่อันนี้จุดขายของบ้านอีกหนึ่งอย่างเลยไปขึ้นไปดูกันโอเคถึงชั้น2แล้วนะคะทุกคนเข้ามาเลยก็คือมีลิฟวิ่งอีกหนึ่งอันลิฟวิ่งอันหนึ่งจริงๆลิฟวิ่งอันนี้คือค่อนข้าง privateมากๆเพราะว่ามีเวลาเราไม่อยากรับแขกมากๆอ่ะใช่แล้วก็ขึ้นมาแบบขุกตัวอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อยู่กันแบบสมมติอาจจะแบบใส่ชุดนอนหรือนั่งดูทีวีกับครอบครัวครับแต่ว่าถ้าเกิดแพทแต่งบ้านแพทอาจจะเอาโซนนี้เป็นแบบเหมือนโซนเป็นห้องทำงานค่ะนี่มีห้องทำงานอยู่ข้างๆคุณพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับเราไปดูห้องทำงานกันโหเขาวางฟังก์ชันไว้ไม่ได้ธรรมดาอุ้ยลาดคือแยกชัดเจนใช่ครับเนี่ยมันก็เป็นโซนห้องทำงานได้เห็นไหมคิดเหมือนกันก็เลี้ยงลูกตรงโน้นเรานั่งทำงานตรงนี้ก็ได้มองเห็นกันครับผมเซ็ตที่วางของใช่อ่ะเราไปดูมาสเตอร์ฝั่งนี้กันดีกว่าเอาไปห้องไหนก่อนดีคะไปฝั่งนี้ห้องใหญ่ก่อนอันนี้นะคะเป็นมาสเตอร์เบดรูมครับผมเป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดของบ้านนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไปเราเข้ามาดูกันดีกว่า walk in closet ด้วยนี่ walk in closet ที่นี่ก็คือสวยงามมากๆนะคะก็สามารถแบบเก็บของเขาก็จะแบ่งโซนชัดเจนว่าเอ้ยของผู้หญิงของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยให้ไม่แย่งกันนะคะห้องน้ำก็คือแสงอย่างนี้ดีเหลือเกินถ่ายงานได้เลยนี่ก็คือแยกมี2ซิงค์มีแบ่งส่วนอาบน้ำมีแบ่งส่วนชักโครกแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยมีบาธทับโอเคเรามาดูอีกห้องนอนหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองเนาะที่เล็กลงมาหน่อยก็เป็นห้องนอนของเบบี้ก็ได้ใช่เป็นห้องนอนลูกก็ได้แต่อันนี้ก็คือสีที่เขาตกแต่งในห้องนี้ก็จะเป็นลูกสาวนิดนึงอนาคินนอนได้ไหมมีลูกสาวอีกคนได้ไหมมีเลยมีเลยเอาเต็มที่เลยครับผมได้เลยอันนี้ก็จะเป็นน่ารักจังเลยอ่ะสีห้องนอนเล็กๆนะคะน่ารักใช่มีห้องน้ำในตัวด้วยแต่ไม่มีบาธทับเป็นห้องนอนเล็กก็ไปใช้ห้องพ่อห้องแม่เอาครับผมไปดูอีกมาสเตอร์หนึ่งผมห้องนอนนึงนะคะใช่อันนี้เข้ามาเป็น walk in closet ก่อนเลยใช่ฮะเปิดด้วย walk in เขาทำเป็นสีฟ้าน่าจะเป็นห้องนอนของแบบผู้ชายใช่แล้วก็มีบาธทับนี่ห้องน้ำเหมือนห้องนู้นเลยใช่เหมือนห้องนู้นเลยเหมือนมาสเตอร์เมื่อกี้เลยแต่ว่ามีความเล็กกว่านิดนึงนะคะแล้วเขาอะแบ่งฟังก์ชันได้แบบดีมากๆมีความแบบคือใช้พื้นที่ได้แบบดีมากๆจริงๆสมมุติถ้าอยู่กัน3คนอะ walk in closet ของพี่เจ็ตห้องนึงของแพตตี้ห้องนึงได้เลิศแล้วก็แยกห้องนอนด้วยแยกห้องนอนถ้าสมมุติรำคาญพี่เจ็ตก่อนก็หนีไปนอนอีกห้องนึงก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องนึงนะคะอันนี้ผู้ชายมากเลยอันนี้ห้องอนาคินแหละห้องอนาคินตอนโตใช่ห้องอนาคินคือมันใหญ่มากจริงๆถ้าเกิดอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกแบบก็คือค่อนข้างใหญ่นะอีกอย่างนึงที่แพชอบบ้านนี้นะคะก็คือแพรู้สึกว่าเขาอะเหมือนรวบรวมสไตล์แบบของแต่ละประเทศมาไว้ในบ้านหลังนี้แต่มีความเข้ากันมากๆอย่างแบบดีเทลเรื่องความโค้งของประตูหรืออะไรเงี้ยหรือแบบเนี่ยทุกอย่างที่เขาแบบทำหรือเส้นหรืออะไรเงี้ยมันมีความโมเดิร์นแบบคลาสสิกผสมผสานกำลังลงตัวเรียกว่าลงตัวเลยอะลงตัวทุกอย่างคือเป็นบ้านแบบแนวฝรั่งเราเป็นเขาเรียกอะไรยุโรปเป็นยุโรปใช่ยุโรปแต่ยังมีความแบบสมัยใหม่บอกเลยว่าเดินทั้งหมดในบ้านแล้วครบแล้วชั้น1ชั้น2ครับผมอยากได้ค่ะราคาเท่าไหร่คะอยากได้เหมือนกันโครงการนี้นะครับเริ่มต้นที่29ล้านถึง50ล้านครับผมแต่อย่างบ้านหลังนี้นะคะก็คือพื้นที่ใช้สอยเขา100ตารางวา500ตารางเมตรก็อยู่ที่36ล้านนะคะใช่แต่ว่าอันนี้ไม่รวมตกแต่งไม่รวมตกแต่งไม่รวมตกแต่งบ้านเปล่าคือบ้านเปล่าครับผมตอบโจทย์มากๆสำหรับแบบหนุ่มสาวยุคใหม่ที่แบบต้องการบ้านที่มีความสวยงามแล้วก็
มีพื้นที่ใช้สอยที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างแพทอย่างเงี้ยคือตอบโจทย์มากๆเพราะว่าถ่ายรูปสวยค่ะใช่ถ่ายรูปสวยแน่นอนคือถ่ายรูปสวยมากๆนะคะส่วนคินๆก็น่าจะชอบใช่ไหมโลกใช่เอาจริงๆนะมันไม่ได้ไกลมากนะมันใกล้ทางด่วนกาญจนามากแล้วก็แถวนี้ก็มีห้างเยอะมากเลยคินค้าตกแล้วเราก็จะใกล้ตรงนี้ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้าใกล้เดอะเซอร์เคิลใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเรียกอะไรนะสถานีหลัก2หลัก2ครับผมแล้วก็ใกล้พาซิโอด้วยมันแบบขับรถมาแค่10นาทีใช่คือมันค่อนข้างใกล้แบบสถานที่แบบกินข้งกินข้าวอะไรเงี้ยคือมันไม่ลำบากไม่ลำบากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกไกลอีกอย่างเข้าเมืองแป๊บเดียวใช่รถไม่ติดด้วยนะคะใช่ดีมากอ่ะจริงน่าโดนมากเลยโอเคยังไงก็ขอฝากนะคะโครงการมนต์เสน่ห์ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากมองหาบ้านแถวนี้นะคะก็แนะนำเลยก็สามารถแวะเข้ามาดูที่โครงการได้นะคะตอนนี้เขาบอกเลยว่ามีส่วนลดอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะมากๆก็สามารถติดต่อที่โครงการได้ค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบที่นี่เนาะยังไงเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพบรรยากาศในบ้านสวยๆแล้วก็รอบๆ บ้านนะคะให้ดูแล้วก็แพทขอถ่ายรูปเพิ่มนิดนึงเฉพาะว่าบ้านสวยมากบ้านสวยมากขอไปอัพลง Instagram หน่อยให้มันแบบน่ารักน่ารักเดี๋ยวถ่ายกับคินคินเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วอินเสิร์ตให้ดูใช่ค่ะนะครับผมไปแล้วนะคะโอเคครับเจอกัน